ผู้ชมเข้าสู่รายการ Women's Time ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามเรื่องสุขภาพรวมถึงข่าวสารที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะรับชมรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ 8:30 น.ถึง 9:30 น.ค่ะทางช่อง JGTV นะคะแล้ววันนี้นะคะพวกเราสามสาวก็เรียกได้ว่าตื่นเช้าค่ะนะคะแล้วก็โบะหน้าแบบฉ่ำโบะมาเลยสวยเลยนะคะเพื่อที่จะมามอบสาระดีๆนะคะให้กับคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มๆค่ะสดใสกันแต่เช้าเลยนะคะเช้ารถติดไหมคะวันนี้ก็รถติดแต่ว่าติดทุกวันใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าใช่แล้ววันนี้พบกับเรา3คนเช่นเคยนะคะอ้อยอัชราปิ่นแก้วค่ะค่ะลูกเกดนะคะนิพัชยาเทพจิตค่ะและดิฉันค่ะเมย์ริศราชชูเกตก้องค่ะสามสาวกันแบบนี้คุณผู้ชมแน่นอนอัปเดตข่าวคราวนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสวยขึ้นเรื่องไหนดีเรื่องไหนเด็ดเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนาะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาเอาใจสำหรับสาวๆที่ห่วงสวย อยากจะสวยเราช่วยได้กับตัวช่วยของผลิตภัณฑ์จาก JC ของเราค่ะคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างแล้วเลยนะคะเบสเซลเลอร์เลยค่ะหยงเหิงตอนนี้นะคะหยงเหิงนี่บอกเลยนะว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะโดยการสกัดจากสมุนไพรจีนขั้นเทพมากกว่า30ชนิดตัวนี้นะคะคุณผู้ชมรวมกันออกมานะคะเป็นขวดนี้เลยค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะแบบว่าปวดเมื่อยตามตัวเป็นภูมิแพ้หรือว่าอยากจะปรับสมดุลในร่างกายนะคะให้ร่างกายของคุณกลับมาแข็งแรงแข็งแรงแนะนำเลยค่ะหยงเหิงช่วยได้แน่นอนถูกต้องค่ะหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะมีผิวขาวใสต้องแนะนำตัวนี้เลยค่ะกูเทลล่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกูต้าไทโอนนะคะเพียงผู้ชมทานนะคะ1สัปดาห์เท่านั้นก็จะเห็นผลว่าผิวของคุณเนี่ยขาวใสขึ้นมาเลยค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะเช้าๆแบบนี้เราก็จะเจอกับมลภาวะที่เป็นพิษมากมายจะทำให้หน้าของคุณเหี่ยวเร็วผิวก็ไม่นุ่มชุ่มชื้นเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายของเราด้วย JC Collagen Strip นะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้นี่ขอบอกเลยว่ารับประทานได้ทันทีไม่ต้องชงให้มันยุ่งวุ่นวายค่ะฉีกซอแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะในรูปแบบของสตริปค่ะมีคอลลาเจนนะคะมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยนะคะมีส่วนผสมของผงบุกค่ะทานไปแล้วก็จะช่วยให้อิ่มท้องด้วยอีกต่างหากด้วยนะคะสามสุดยอดเลยนะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นแค่เซี่ยวเดียวเท่านั้นกับผลิตภัณฑ์ของ JC ของเรานะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆกันอีกแต่ว่าวันนี้จะอัปเดรดกันดีกว่าอัปเดรดเลยนะคะว่าเรื่องราวดีๆที่ผู้หญิงควรรู้ไม่ควรพลาดมีอะไรกันบ้างมากมายเลยดีกว่าไหมอันดับแรกเลยเรื่องของการดื่มนะคะโดยเฉพาะการดื่มน้ำเปล่าสองสาวทราบหรือไม่คะว่าการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยช่วงไหนดีที่สุดช่วงเช้าไม่รู้ว่าจะรู้ว่า8ถึง10แก้วหรือว่า 1.5 ถึง2ลิตรนี่มันมีช่วงอีกเหรอคะมีค่ะช่วงเช้าดีที่สุดอันนี้นางตอบมั่นใจเหมือนนางรู้แล้วขอตามข้อสอบค่ะตามข้อสอบโอเคนะคะอ่ะมันมีหลายช่วงเขาบอกว่าการดื่มน้ำตอนไหนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะคะที่เราควรต้องรู้นะคะในทุกวันค่ะร่างกายของเราเนี่ยจะสูญเสียน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายเหงื่อนะคะนู่นนี่นั่นปัสสาวะปัสสาวะนะคะลงต่ำมาเรื่อยๆลงต่ำเรื่อยน้ำอะไรอีกคะไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดไม่มีแล้วน้ำตาเอ้ยเชลโคเป็นผู้หญิงไม่เสียน้ำตาไม่เอ้ยสวยตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องการน้ำเนี่ยเข้าไปทดแทนในร่างกายอย่างที่คุณลูกเกดบอกไปก็คือเวลา8แก้วหรือว่า 1.5 ลิตรนั่นเองนะคะสำหรับการหายใจแล้วก็เหงื่อเนี่ยถ้าคุณดื่มน้ำนะคะวันละ2ลิตรหรือประมาณ8แก้วก็จะช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำได้แต่สำหรับปริมาณน้ำที่ควรดื่มภายใน1วันเพื่อสุขภาพของตนเองแล้วนะคะโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าสำหรับปริมาณน้ำที่ควรดื่มถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ยควรดื่มวันละ3ลิตรหรือประมาณ13แก้วหรือเสียน้ำมากกว่าขวดเสียน้ำขวดใหญ่ๆ 1.5 ลิตร2ขวดใช่ 1.5 ลิตร2ขวดนะคะประมาณ13แก้วส่วนสาวๆเนี่ยควรจะดื่มนะคะ 1.2
หรือว่า9แก้วต่อวันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางช่วงวันนั้นของเดือนเนี่ยมันก็สูญเสียน้ำใช่โอ้จริงนะคะค่ะสำหรับสาวๆแบบปาร์ตี้เกิร์ลเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำมากเหมือนกันนะคะในปริมาณเยอะกว่าคนปกติทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะเขาบอกว่าขึ้นอยู่ชนิดกับชนิดของกิจกรรมที่ทำด้วยนะคะอย่างบางครั้งเนี่ยเราแบบดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมากๆการที่ดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้แอลกอฮอล์เนี่ยเจือจางออกลงไปได้โดยการขับถ่ายออกมานะคะเขาบอกว่าก็ควรที่จะดื่มน้ำเพิ่มเข้าไปครั้งละ 1-2 แก้วหลังจากการออกกำลังกายหรือว่าหลังจากการที่เราดิ้งดึงดังนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่น่าจะเพียงพอนะคะส่วนดื่มน้ำตอนไหนดีที่สุดตอนไหนเลยตอนไหนดีสุดเขาบอกเลยว่าทุกตอนค่ะถูกนะคะคุณแต่ตอนเช้าฉันเล่าข้อสอบคุณผิดนะแม่เขาบอกว่าทุกตอนเลยเขาบอกว่าก่อนนอนตื่นตอนเช้านี่นะคะควรดื่มน้ำหนึ่งแก้วค่ะเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เลือดของเราเนี่ยเข้มข้นสูงมากๆเลยนะคะจะมีลักษณะขาดน้ำตั้งแต่กลางคืนแหละเพราะว่าตอนเรานอนเนี่ยประมาณ8-10 ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่ได้ทานน้ำเลยหรือว่าตอนดึกๆกลางดึกเนี่ยลุกขึ้นมาฉี่อีกปัสสาวะอีกนะคะตอนสายๆค่ะเขาบอกว่า2แก้วนะคะประมาณเวลาประมาณ 9-10 โมงควรดื่ม2แก้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเวลาที่มีของเสียเกิดขึ้นเพราะร่างกายของเราเนี่ยได้มีงานทำงานไประยะหนึ่งแล้วอย่างเช่นการเดินขึ้นบันไดไปทำงานนู่นนี่นั่นเราก็จะเสียเหงื่อใช่แล้วหรือว่าแบบบางคนคือรถเมย์ไงไปโหรถเมย์ปุ๊บร้อนเสียเหงื่อและเพราะฉะนั้นนะคะเวลา 9-10 โมงเนี่ยควรที่จะดื่มน้ำเข้าไป2แก้วค่ะเขาบอกว่าตอนบ่ายๆนะคะ3แก้วเพราะว่าเวลาประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3นะคะควรดื่ม2แก้วเพราะว่าเราได้แบบว่าทำงานหรือว่าสูญเสียน้ำในร่างกายออกไปนะคะตอนเย็นค่ะอีก3แก้วเวลาประมาณ1-2 ทุ่มแล้วก็ก่อนนอนนะคะอีก1แก้วนะคะให้ดื่มน้ำเพราะว่าการดื่มน้ำเนี่ยเป็นการชะล้างนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าของไม่ดีออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสิ่งตกค้างในลำไส้เนี่ยก็ควรที่จะดื่มน้ำเข้าไปเพื่อที่จะขับมันออกมาค่ะ นะคะก็เป็นวิธีดีๆวิธีง่ายๆนะคะต้องบอกเลยว่าทุกตอนเลยค่ะน้ำนี่เป็นสิ่งที่สำคัญทานทุกตอนเลยนะคะทุกตอนเลยนะคะคุณผู้ชมนะอ่ะมาทานน้ำกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะลูกเกดนะคะมีเรื่องราวน่ารู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเข็มขัดสั้นอีกแล้วคาดไม่ถึงอีกแล้วเรื่องอะไรคะเรื่องมีอยู่ว่าน้ำตาลในผักแต่ละชนิดสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะลดความอ้วนด้วยการทานผลไม้ด้วยการทานผักมันจะทำให้เราเนี่ยผอมเร็วเพราะว่ามีกากใยนู่นนี่นั่นแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผักผลไม้บางชนิดเนี่ยก็มีน้ำตาลเยอะนะทานก็ไปอย่างที่เราเนี่ยอยากจะลดความอ้วนเราอาจจะเพิ่มพูนน้ำหนักให้มันมาง่ายๆก็ได้ถูกไหมแบบว่าสองแง่สองแง่ใช่เพราะฉะนั้นค่ะลูกเกดมีแบบชี้แจงมาเลยนะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มาฝากคุณผู้ชมเลยค่ะเริ่มต้นเลยค่ะผักที่มีน้ำตาลนะคะประมาณ 3-5% นะคะ 3-5% เนี่ยมีอะไรบ้างให้สาวๆไทยบ้างน้ำตาลเหรอ 3.5% มีอะไรบ้างมีเยอะอ่ะต้องถูกบ้างแหละมีเยอะอ่ะผักหรอผักอะไรมาเลยพวกหัวใช้เท้าพวกอะไรมันก็ถูกหัวใช้เท้าแครอทอะไรอย่างงี้ขาวมีมะเขือน้ำเต้าใบตั้งโอผักกาดขาวนะคะ 3% ที่ทำให้เราอ้วนผักกระเฉดแตงกวาบวบนะคะผักขมหน่อไม้หัวผักกาดขาวฟักเขียวโอ้เยอะนะเนี่ยแต่คือทานอันนี้คือทานได้เพราะมันมีน้ำตาลแค่ 3-5% นะคะคือยังทานได้อยู่กระหล่ำปีดอกหอมชะอมสายบัวกุ้ยช่ายผักคะน้าอันนี้คือคุณผู้ชมทานได้เพราะว่าน้ำตาลมันยังน้อยนะคะน้ำตาลน้อยทานได้ต่อมาน้ำตาล 5-10% ละนะคะเริ่มเยอะขึ้นนะคะก็จะมีในพวกของถั่วลันเตาใบชะพลูใบชะพลูนี่ที่เอามาทำเมี่ยงคามมานะคะต้นหอมนะคะดอกกระหล่ำถั่วแขกผักโขมหอมใหญ่ค่ะดอกสโหน่ดอกสโหน่เป็นยังไงคะดอกสโหน่จะเล็กๆคล้ายๆดอกแคแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะสีเหลืองแล้วเขามาทำอะไรทำลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าทำขนมอ๋อดอกสนูนะคะถั่วพูก็ยำถั่วพูนะคะดอกแคดอกแคก็สีขาวๆเนาะใช่ไหมใช่แล้วขิงหน่อไม้ข้าวโพดอ่อนนะคะอันนี้คือ 5-10% ต่อมาค่ะ 15-20% อันนี้เริ่มมากแล้วนะคะก็คือดอกขี้เหล็กค่ะคุณผู้ชมนะคะดอกขี้เหล็กใบมะขามอ่อนเฮ้ยใบมะขามอ่อนเนี่ยนะโอ้เขาใช้มาต้มยำนะนั่นสิ
ใบย่านางใบย่านางนี่แม่ทำให้ทานบ่อยเลยนะใบย่านางนะคะแล้วก็ผักหวานลูกเนียงค่ะลูกเนียงของคนใต้เนาะใช่ของคนใต้แล้วก็มันฝรั่งอันนี้มี 15-20% ค่ะและสูงที่สุดเลย 20-30% นะคะ 20-30% คุณผู้ชมมีกระจับคืออะไรคะที่ใส่นักมวยกระจับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นผลไม้หรือเปล่าที่มันน่าเหมือนกระบือปะใช่ใช่ใช่ที่มันมีที่เขาขายคู่กับถั่วต้มหรือว่าแพลวใช่ใช่ไหมที่ขายคู่กับแพลวนะกระจับแล้วก็กลอยแล้วก็เผือกมันเทศใบขี้เหล็กแฮวจีนอ๋ออันนี้คือส่วนใหญ่จะมาทำเป็นผลไม้ที่แบบเอาแช่อะไรนะเรียกว่าอะไรแช่อิ่มเชื่อมเชื่อมแบบว่าเชื่อมเชื่อมหวานมากเลยน้ำลูกกลอยเผือกเผือกเชื่อมมันเชื่อมมีแต่แบบคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลแล้วกินแล้วก็แสดงว่ายิ่งกินยิ่งอ้วนนะคะคุณผู้ชมนะเผือกท่องเผือกทอดอะไรอย่างนี้นะยิ่งกินยิ่งมันหรือเปล่ายิ่งกินยิ่งมันด้วยมันด้วยแล้วก็อ้วนด้วยตามมานะคะอ่ะฝากดูก็แล้วกันใครที่หลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักก็ลองเลือกทานด้วยนะคะเพราะว่าผักบางอย่างที่คุณผู้ชมเข้าใจเนี่ยบางทีมันก็มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะก็จะทำให้เรายิ่งอ้วนเพิ่มพูนทวีคูณไปด้วยจ้าค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกได้นะว่าวันนี้เนี่ยคุณอ้วนละทำยังไงก็ไม่ลดละเรามีตัวช่วยช่วยตัวนี้วางเลยนะคะกับแอลคาเนทีนแม็กซ์พาร์ทค่ะนะคะวันละ1ครั้งเท่านั้นเองกล่องเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องกล่องเดียวรู้เรื่องเลยเขาบอกว่านี่มีส่วนผสมมากมายเลยนะคุณผู้ชมค่ะนะคะมีนะคะโอ้โหเยอะแยะจริงๆอ่ะแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยมีแมกนีสด้วยนะคะโอ้เยอะมีพวกแบบว่าแอลคาเนทีนที่จะช่วยทำให้แบบร่างกายผ่านได้ดีนะคะกล่องนี้นะจ๊ะอยู่นะคะหุ่นดีแน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรื่องราวของเราก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะเรื่องของเมย์บ้างดีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหอยปกติชอบทานอะไรคะชอบทานหอยเผาอ่ะหอยหวานอ่ะหอยหวานหอยหวานหอยจู๊หอยจู๊ดูหอยแมงพู่แมงพู่แมงพู่ก็หุ่ยหิวเลยอ่ะเออนะคะช้าๆแบบนี้อย่าทานหอยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะท้องเสียตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะนะคะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะกับเมือกจากหอยแมลงภู่เขาเรียกแมลงเรียกแมงภู่อ่ะแมงแมงหอยแมลงภู่เคยได้ยินแต่เมือกหอยทากนะเออใช่ที่ประธานาใช่ทานาประธานาหอยแมลงไม่ใช่หอยแมงหอยแมลงภู่สดหอยแมลงภู่หอยในหมู่บ้านชอบมาขับมาขายบ่อยๆเมื่อก่อนหอยแมลงภู่สดๆมากันแล้วคุณผู้ชมค่ะรบกวนนะคะนะคะตอนนี้เลยค่ะนะส่งเข้ามานะว่าคืออะไรว่าคือแมงหรือแมลงหอยแมลงค่ะโอ้ว่าไม่รู้จริงๆอ่ะคือปกติตามตลาดเขาจะพูดว่าหอยแมงภู่เขาอาจจะรีบเรียกง่ายๆกด Google ไปด้วยพูดไปก่อนเดี๋ยวกด Google ถามไปด้วยนะคะนะคะวันนี้ค่ะเรามีนะคะเรื่องราวดีๆค่ะเขาบอกว่าเมือกจากหอยค่ะแมลงภู่อันนี้ถ้าไปก่อนอันนี้คือไม่ได้อ่านเรื่องแล้วข้อมูลอันนี้ข้อมูลนะตัดเดี่ยวเดี๋ยวให้คนนี้ได้เขาบอกว่านะคะเมือกตัวนี้ค่ะจะมีข้อดีของเขาก็คือสามารถรักษาแผลผ่าตัดได้ด้วยนะจ๊ะสาวๆคงเคยได้ยินนะแต่เมือกหอยทากที่บอกว่าผ่าหน้าแล้วหน้าจะตึงเด้งดึงน่าจะเด้งดึงค่ะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะคะเพราะว่าเขาได้ทำการวิจัยนะกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย North Carolina ยัง Hey girl Pepper นะคะก็คือเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเขาคิดค้นมานะคะบอกว่าเมือกของหอยแมลงภู่เนี่ยแหละจะช่วยในเรื่องของการสมานบาดแผลได้แบบดีเยี่ยมค่ะโดยเมือกของมันนะคะจะสามารถทาลงบนบาดแผลได้และจะสามารถสมานแผลได้เหมือนกับกาวสังเคราะห์ที่มนุษย์เราเนี่ยคิดค้นขึ้นมาก็คือเป็นกาวสังเคราะห์เพื่อเอามาใช้ในการสมานหรือว่าปิดแผลแต่นะคะคุณรู้หรือไม่ว่ากาวนะคะหรือว่าเมือกจากหอยแมลงภู่ที่เราได้ทำการเอามาใช้ในการสมานแผลตัวเนี้ยสามารถนะคะย่อยสลายได้ด้วยแบบตัวเราเองแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนเป็นการวิจัยแล้วก็การหาข้อมูลใหม่ๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียกว่านำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์เราเยอะที่สุดค่ะสรุปแล้วแมลงหรือแมงฟังน้ำมันถั่วเหลืองไม่เหมือนกันนะจ๊ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหอยมะแรงภู่มะแรงไม่มีไม่มีหอยแมงภู่แต่คนชอบมาเรียกแบบครัวซึ้งๆเรียกง่ายๆไงแมงภู่จริงๆแล้วคือหอยมะแรงภู่นะคะเห็นไหมคะได้เรียนภาษาไทยกันตั้งแต่เช้าด้วยพูดผิดเดี๋ยวครูสอนภาษาไทยเดี๋ยวว่าถามก่อนเลยว่า
แมงกับแมลงมีกี่ขาแมลงตัวนั้นตัวนี้ได้20ได้20คือวันนี้เรามานะคะ Women สาวเราจะแทรกนะคะภาษาไทยวรรณคำค่ะอ๋อเพราะว่ามันมีแมงแมงอะไรบ้างอ่ะแมงอ่ะคําว่าแมงอ่ะแมงมีอะไรแมงปอแมงปอแมลงเอ้ยแมลงปอนี่ว่าแมลงปอสมมุติเขาจะเรียกแมลงแมงนี่เขาแบบเรียกแบบภาษาพูดอ่ะใช่แต่จริงๆเขาบอกว่ามันแยกกันจริงๆแล้วแมลงกับแมงเนี่ยต่างกันตรงที่จำนวนขาจะมี6กับ8แมงแมง8 8แมง8แมลงจะมี6หรอแต่ว่ากินไปก็รู้ใหม่นะขอประทานอภัยปูมีกี่ขา8หรือเปล่า8หรือ6 8 8ใช่ไหมแล้วทำไมถึงเรียกหอยแมลงภู่ละหอยมีขาหรอมันก็คงแบบหรือหอยเดินได้ไม่หอยเดินไม่ได้สิหอยเดินได้ก็ไม่ใช่หอยนะมีหอยชักตีนอ๋อหรอมันจะเดินได้แล้วมันจะมีคล้ายๆแบบเท้าเหมือนเท้าออกมาเขาเรียกหอยชักตีนเหมือนแบบเหมือนอะไรนะปลาตีนเงี้ยหรอประมาณนั้นเป็นไงล่ะความรู้ทั่วไปนะคะความรู้ทั่วไปนอกจากว่าสาวๆจะมาดูได้แล้วเด็กๆก็ยังได้นะคะได้ความสาระไม่มีสาระมีแต่เรื่องราวที่ไร้สาระนะคะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของเมื่อจากหอยแมลงภู่ว่ามีประโยชน์แล้วก็สามารถช่วยสมานแผลได้ค่ะเลิศตรงนี้ค่ะเลิศมากนะคะมาดูเรื่องของอาหารการกินกันบ้างนะคะพูดถึงอาหารเนี่ยมีหลายอย่างโดยเฉพาะผลไม้ค่ะเขาบอกว่ามีผลไม้หนึ่งชนิดนะคะที่มีประโยชน์มากๆเลยนั่นก็คือให้ทายผลไม้หรอผลไม้ถูกค่ะเป็นของไทยปะเป็นของไทยสีแดงแอปเปิ้ลเอ้ยแอปเปิ้ลที่ไหนเป็นของไทยแอปเปิ้ลมันไม่ใช่ของไทยอินโดนีเซียเขากินแอปเปิ้ลเห็นไหมไม่ต้องเดี๋ยวนี้คนไทยเขาปลูกได้แล้วมาค่ะหรืออะไรคุณลูกเกดตอบถูกก็นี่ไงแตงโมจินตลามาไหมผ่าดูข้างในเนื้อได้สิวะเกิดไม่ทันล่ะเกิดไม่ทันอะไรเมย์เกิดไม่ทันเพลงใหม่เพลงใหม่หรอนะมันไม่ทานอ่ะไม่ได้อัปเดตหรอแตงโมก็ตอบผิดนั้นก็กล้าตอบไปเล่นเปื่อยแหละรีบเลยไงเขาบอกว่าแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพล่าสุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหั่นหรือว่าควักแตงโมเนี่ยหวานๆออกมารับประทานนะคะเขาบอกว่าผลไม้จำพวกแตงโมเนี่ยพวกแตงเนี่ยจะให้แคลอรี่ต่ำแล้วก็กากใยสูงจริงจริงจริงเขาบอกว่าแต่การศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเขาบอกว่าแตงโมเนี่ยอาจจะเป็น functional food นะคะหรือว่าอาหารที่สามารถป้องกันโรคได้นะคะเขาบอกว่าพบว่าแตงโมเนี่ยมีกรดอะมิโนซึ่งเป็นกรดชนิดนี้เป็นสารตั้งต้นของแอลคาเนทีนนะคะที่ช่วยควบคุมการทำงานของหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็ช่วยในการไหลเวียนของโลหิตโดยสะดวกนะคะซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้เองค่ะทำให้แตงโมเนี่ยช่วยป้องกันจากโรคที่เกิดจากหัวใจนะคะโรคทางด้านโรคหัวใจต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานแตงโมนะคะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยสารอาหารที่มีใกล้เคียงกับแตงโมมากที่สุดควรทานค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณลูกเกดไม่ชอบทานคือรู้ได้ไงกระเทียมโอ้ยก็ไม่ชอบนะไม่ชอบเหมือนกันชอบไหมไม่ชอบแต่ถ้ามันแปรรูปมาอยู่ในส้มตำอะไรเงี้ยกินได้กินส้มตำก็กินไม่ได้อะกินปุ๊บแบบว่ากินแค่แบบกลิ่นๆใช่ไหมแค่กลิ่นก็แบบแสดงว่าเมย์หนักกว่าหนักกว่าแต่ว่าคุณพ่อเป็นคนที่แบบปลอกทานได้เลยโอ้จะไม่เอาไม่กินแล้วกระเทียมเจียวทานไหมคะถ้าเป็นกระเทียมเจียวทานค่ะแต่ว่าต้องเจียวแบบว่าไม่มีกลิ่นแล้วนะไม่ใช่แบบว่าเจียวแบบว่าแข็งนอกนิ่มในกลิ่นชัดมากอย่างนี้ก็ไม่ทานเฮ้ยแสดงว่าเมนหนักกว่าเราแล้วเรายังกินได้กินได้ใช่ไหมได้บ้างสำหรับคนที่ไม่ชอบทานกระเทียมก็ทานแตงโมคนไม่ชอบทานแตงโมก็ทานกระเทียมนะคะทานคู่กันไปเลยใช่เพราะว่าสองอย่างนี้มันจะช่วยในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะและขณะเดียวกันค่ะเขาบอกว่าลดการกินเนื้อสัตว์ลงนะคะจะช่วยในเรื่องของโรคหลอดเลือดได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะทานพอเหมาะพอดีนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยโอ้ดีมากเลยจริงๆก็ควรทานน้อยๆอยู่แล้วแหละเนื้อสัตว์อ่ะใช่เพราะว่ามนุษย์เรานะคะก็คือจะย่อยพวกแบบว่าเนื้อสัตว์โปรตีนจากสัตว์เนี่ยยากนั่นเองนะคะค่ะถามว่าทำได้ไหมทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องต่อไปดีกว่ามีสัตว์ใหญ่ไหมล่ะไม่ได้สัตว์ใหญ่นั่นแหละตัวน่ากินเลยอ่ะเคยดูแบบพี่โอ๊ตป่ะล่ะทำไมอ่ะไม่กินสัตว์ใหญ่ไม่กินสัตว์ใหญ่แล้วแล้วหมูที่กินเนี่ยตัวไม่ใหญ่หรอไม่กินสัตว์ใหญ่หมายถึงแบบกระบือไงไม่กินสัตว์ใหญ่คืออะไรต้องกินหมูตัวเล็กไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยสัตว์ใหญ่กินลูกหมูแทนอะไรเงี้ยตัวเล็กหมูหันอะไรเงี้ยอ่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในเรื่องของการกินนะคะสำหรับออยเมื่อกี้เป็น
แตงโมแตงโมผลไม้ในเรื่องของผลไม้ค่ะคุณผู้ชมขานะคะนี่เลยค่ะนะคะผลไม้ที่ได้เรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยทานแล้วจะเป็นอันตรายอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือฝรั่งแช่บวยรวมไปจนถึงฝรั่งที่อยู่ตามรถเข็นที่เขามาเข็นขายกันตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งแล้วก็มาอยู่หน้าออฟฟิศที่มันเป็นกระจกอ่ะที่มันเป็นแบบฝรั่งสีเขียวเขียวชมพูที่แบบใส่สีอ่ะนะดูมีการศึกษาขึ้นมาทันทีนะคะนี่เลยไม่เคยมีการศึกษาเลยมีมีนะคะเขาบอกว่านี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำนักนะคะคณะการคุ้มครองค่ะผู้บริโภคนะคะของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเกษตรและมหาวิทยาลัยสยามสามมหาลัยเขานะคะเรียกได้ว่าโอ้โหรวมตัวกันวิจัยเรื่องนี้เลยนะคะว่าเก็บตัวอย่างกันนะคะของฝรั่งฝรั่งที่อยู่ในตู้รถเข็นต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์มาวิจัยกันเลยค่ะเขาบอกว่าเจอสารปนเปื้อนในฝรั่งเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นอันตรายค่ะร้อยละ 64.2 เลยคุณผู้ชมและส่วนใหญ่นะคะเป็นฝรั่งดองฝรั่งดองคือสีเหลืองๆใช่และก็ฝรั่งแช่บวยที่เป็นสีเขียวๆแล้วสีแดงเข้มด้วยนะคะแช่บวยมี2สีมันจะมี2สีเนาะเขียวกับแดงอันนั้นคือปนเปื้อนในส่วนของสีผสมอาหารแล้วก็พวกสารทศกรด้วยใช่เวลากินมันจะแบบหวานแบบหวานแบบแปลกๆหวานหวานตรงลิ้นเนี่ยใช่นะมันไม่ใช่หวานแบบธรรมชาตินะคะมันหวานแบบแปลกๆเลยคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ดังนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรองผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานครนะคะถึงขั้นออกมาตักเตือนผู้บริโภคกันเลยนะคะว่าถ้าหากว่าคุณเห็นว่าสีสวยงามเกินความจริงแล้วยังดื้อดันไปรับประทานเนี่ยนะจะทำให้คุณเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อท้องเนี่ยเรียกได้ว่าท้องเสียได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนหน้าร้อนของเสียง่ายอะไรที่เคยแบบเสียยากๆก็จะเสียได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าการปนเปื้อนจากสารเคมีเนี่ยที่คุณผู้ชมจะได้รับไปเนี่ยนะคะถ้าหากเรารับประทานในท้องว่างก็ดีหรือว่ามื้อเช้าบางท่านเนี่ยก็แบบว่าเฮลตี้ไงทานผลไม้กินฝรั่งฝรั่งดองเชียใช่นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะท้องเสียได้หรือบางทีเนี่ยลองสังเกตตัวเองถ้าทานไปแล้วมีอาการท้องเสียอาเจียนอาหารเป็นพิษวิงเวียนศีรษะต่างๆนะคะก็ให้ปรึกษาแพทย์ทันทีแต่ให้ดีเนี่ยนะคะควรหลีกเลี่ยงค่ะถ้าเกิดว่าคุณเห็นแล้วแบบว่ามันแบบแปลกๆสีมันแบบคือสีสดเกินไปสีสวยเกินไปหวานเกินไปก็ทิ้งไปเถอะใช่ให้ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะควรเลือกรับประทานฝรั่งที่ไม่มีสารปรุงแต่งไม่ใช่ฝรั่งแช่บวยเป็นฝรั่งสดๆฝรั่งสดๆดีที่สุดนะคะซื้อได้เราไม่ได้บอกว่ารถเข็นซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวคนจะไม่ซื้อแบบว่าคนที่ดูเราเป็นแบบว่าคนขายแบบว่าผลไม้รถเข็นซื้อได้เลยแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารถเข็นนั้นสะอาดปลอดภัยไหมแล้วก็ฝรั่งคนที่จะซื้อเป็นฝรั่งสดๆเท่านั้นนะคะดูให้ดีแล้วกันว่าเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติจริงๆใช่แล้วค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราเป็นผู้บริโภคเนาะเราก็ควรเลือกบริโภคให้แบบว่าเกิดประโยชน์กับร่างกายคือจะบริโภคมันมีผลเสียกับร่างกายมันก็ไม่ใช่แล้วแหละส่วนคนขายผู้จำหน่ายอย่างเช่นแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยก็ต้องมีเหมือนมีจิตสำนึกด้วยมีจิตสำนึกในการที่จะเอาสินค้าที่มีคุณภาพจะเป็นฝรั่งแช่บวยก็ควรบอกว่าใช้สารที่มันไม่มีแบบว่าการปนเปื้อนเป็นบวยจริงๆถูกค่ะไม่ใช่แบบว่าไปแช่ขันทศกรใช่นะคะเพราะว่าเราจะเดือดร้อนใช่แล้วค่ะนะคะแต่ว่าเป็นแบบว่าส่วนตัวเองเป็นคนไม่ทานแบบว่าพวกแช่บวยแช่อิ่มทานสดๆดีกว่าเนาะเขาบอกว่าผู้หญิงทานของมักดองแล้วจะแบบกลิ่นไม่ดีนะอ๋ออย่างนี้ต้องเคี่ยวพานนะนี่เลยนะคะเขาบอกว่าสาวๆคนไหนบอกว่าอดไม่ได้จริงๆเพราะเป็นคนชอบแบบมะม่วงดองมะกอกมะยมดองบางคนเขาได้ยินเพื่อนบอกว่าทานแบบอาหารทะเลก็มีกลิ่นใช่ไหมทานไปพวกหอยไม่แน่ใจว่าเป็นหอยแครงหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกแบบจำพวกหอยแล้วก็แบบว่าอาหารทะเลเนี่ยก็จะทำให้แบบว่ามีกลิ่นแบบว่าไม่พึงประสงค์นะคะหนุ่มๆก็อาจจะแบบว่าเมินหน้าหนีได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสำหรับสาวๆในการดูแลแล้วก็ปรับสมดุลภายในสู่ภายนอกกับครีโอพลัสค่ะหนุ่มๆต้องอิจฉาแน่นอนเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ย
าจจะแบบอุ๊ยทำไมสาวๆมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ในการดูแลล่ะแล้วหนุ่มๆไม่ต้องปรับสมดุลหรอเขาสมดุลอยู่ในอีกรูปแบบนึงนะคะตอนนี้ค่ะเขามีผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากตังกุยแอลกูต้าไทโอนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นด้วยก็คือบำรุงจากภายในสู่ภายนอกขับน้ำคาวปลาปรับสมดุลให้กับภายในของคุณค่ะใช่แล้วค่ะรีบไปหาซื้อกันได้นะคะที่ JC Shop ทุกสาขาเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าสาระอีกมากมายค่ะรอคอยคุณผู้ชมอยู่กับรายการ Women's Time ค่ะช่วงที่2ของรายการ Women's Time นะคะช่วงนี้ก็ยังมีสาระดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามสาระน่ารู้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์นะคะมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นยงเหิงค่ะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณนะคะคลายจากอาการปวดเมื่อยได้นะคะที่สำคัญค่ะมีส่วนผสมมากกว่า30ชนิดด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะยงเหิงนะนี่เลยขวดเป็นอย่างนี้กล่องก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้มีหลายขนาดมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะแล้วแต่ความพึงพอใจของคุณลูกค้าได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของผักผลไม้กันอยู่ yeah. เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเฮลตี้ผู้หญิงเฮลตี้ส่วนใหญ่มักจะตื่นเช้าเพื่อมาสูดอากาศบริสุทธิ์เฮลที่แปลว่านรกใช่ไหมอันนั้นมันเฮลหรือเปล่าอันนี้มันเฮลเฮลมีแฮชด้วยโอเคนะคะช่วงเบรกเมื่อกี้เป็นภาษาไทยวรรณคัมโอเคช่วงนี้เป็นภาษาอังกฤษจะเข้าสู่ AEC นะคะช่วงนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับผักผลไม้นะคะถ้าพูดถึงสุดยอดของผลไม้ไทยคิดว่าเป็นอะไรที่มีเรียนที่มีกากใยสูงกากใยสูงแล้วทุเรียนฝรั่งแคนเตอร์โรฟอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่แพทย์ทุเรียนกาดใยสูงฝรั่งทุเรียนความอ้วนสูงหรือเปล่ากรรมฐานสูงเปล่าขอคิดก่อนกาดใยใช่ไหมแตงโมแตงโมไม่ใช่หรอผิดหมดเลยหรอผิดหมดเลยคือเราก็บอกว่าจากการค้นคว้าวิจัยนะคะตะขบเนี่ยแหละค่ะสุดยอดผลไม้ไทยตะขบเดี๋ยวให้ไทยใหม่ไม่ทันถูก This is ตะขบตะขบคืออะไรตะขบลุกไลท์อะเชอร์รี่อะคุณผู้ชมคล้ายๆเชอร์รี่ลุกไลท์อะเชอร์รี่เชอร์รี่มันเป็นสีอย่างนั้นเลยหรอไม่ใช่มันจะแบบสีแดงแล้วแบบปักแดงปักม่วงอะไรไม่ใช่อันนี้ม่วงแล้วแหละอะไรอะตะขบมันจะแบบหวานๆหน่อยแล้วกินแล้วไม่มีสีถ้าสีม่วงๆนั่นคือลูกว่านเออใช่ใช่ซอรี่คุณผู้ชมจำผิดตะขบมันจะลูกสีแดงๆเรารู้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณรู้สึกเพลียค่ะอาจจะยังไม่ได้ดื่มหรือเปล่าจริงเพราะว่าตื่นเช้ามากด้วยสมองยังเบลออยู่คืนนอนตีสองตื่นตีสี่แต่งห้าแต่งหน้าตีห้าออกจากบ้านเดี๋ยวหน้าคนนะไม่ใช่หน้าศพต้องขุดหน้าขนาดตีห้าเลยป่ะนะคะแนะนำนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกเพลียเปรี้ยแล้วก็ง่วงอ่อนล้าเมื่อไหร่นะคะ JC Energy ดิงนะจ๊ะขวดเดียวเลยกระป๋องเดียวหรือว่าจะมากกว่า2กระป๋องต่อวันก็ได้เพราะว่าไม่มีคาเฟอีนอ่ะต่อตะขบตะขบตะขบโอเคคือเป็นลูกประมาณผลไม้เล็กๆเท่าลูกมะเขือพวงประมาณแล้วลูกว่ามันเท่ามะเขือพวงลูกว่ามันจะใหญ่กว่าเป็นสีม่วงม่วงอันจารสชาติอมเปรี้ยวหน่อยอมเปรี้ยวนะคะเขาบอกว่ากรมอนามัยนะคะเปิดเผยค่ะว่าตะขบนี่แหละเป็นสุดยอดของผลไม้ไทยนะคะที่มีใยอาหารแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมสูงนะคะบีบเสียงสุดฤทธิ์เลยเพราะว่านะคะนอกจากจะมีบอกว่าพวกกากใยสูงแล้วค่ะนะคะตะขบเองเนี่ยยังช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกด้วยหู
หัวอะไรโอ้โหดีจังเลยคือพูดเลยค่ะว่ามีคุณสมบัติเยอะมากเลยกับการเป็นสุดยอดของผลไม้ไทยแต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ได้นะคะเอาในเรื่องราวของตะขบมาบอกเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้มีแบบว่าผลการแบบว่าวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการจากกองโภชนาการเกี่ยวกับปริมาณใยอาหารน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุในผลไม้ไทยค่ะว่าผลไม้อะไรบ้างนะที่คุณทานอยู่กากใยสูงนะคะหรือว่าน้ำตาลสูงหรือว่าแร่ธาตุสูงค่ะนะคะจากการรับประทานนะคะ100กรัมค่ะเราได้ทำการแบบว่าศึกษาเลยนะเป็นข้อมูลแบบว่ารับเฉพาะโภชนาการเฉพาะเลยค่ะว่านะคะในการรับประทานนะคะอาหาร100กรัมหรือว่าผลไม้พวกนี้ค่ะ100กรัมนะคะจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ94กรัมแต่จะมีกากใยนะคะหรือว่ามีพวกใยอาหารนะคะประมาณ 0.5 ถึง 6.3 กรัมค่ะแล้วก็ยังมีน้ำตาลรวมอยู่ในนั้นซึ่งผลไม้พวกนี้ค่ะก็จะให้พลังงานด้วยนะคะก็จะให้พลังงานตั้งแต่33กิโลแคลอรี่ไปจนถึง97กิโลแคลอรี่ก็คือถือว่าถ้าเทียบกับอาหารพวกของคาร์บที่เราทานกันอยู่ก็คือไม่เยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าคุณทานในปริมาณที่มันแบบว่าโอเวอร์คุณทานแบบว่าเหมือนแบบตายอดตายอยากก็พูดง่ายๆคุณก็จะอ้วนแน่นอนแต่วันนี้ค่ะนะคะเมย์ได้ไปหาข้อมูลมาว่าผลไม้ที่มีใยอาหารสูงนะคะก็คือตะขบของเราค่ะเพราะว่ามีใยอาหารสูงถึง 6.3 กรัมนะคะแล้วก็ยังมีนะคะพวกฝรั่งแป้นสีทองแล้วก็ลูกว่าที่เมื่อกี้พูดไปได้อ๋อก็มีกากใยสูงแล้วก็ฝรั่งกิมจูค่ะอ๋อฝรั่งกิมจูอร่อยอร่อยกินนะไม่มีเม็ดกับฝรั่งมันไม่มีเม็ดมันไม่มีเม็ดลักษณะมันสวยลูกมันจะไม่สวยลูกมันจะแบบคลุกคลาแต่รสชาติอร่อยชอบรูปเล็กไม่ก็เหมือนจะแบบเหมือนคล้ายๆแบบฝรั่งเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรฝรั่งไม่สมบูรณ์อ่ะเหมือนแบบมันเป็นฝรั่งแบบพิการหน่อยใช่ไหมคือทรงไม่เป็นกลมๆทรงแบบเดียวไม่สมมาตรนั่นแหละนะคะก็คือเนี่ยแหละคือ4นะคะสุดยอดนะคะอาหารที่มีกากใยสูงค่ะสำหรับผลไม้นะคะที่มีน้ำตาลสูงกันบ้างดีกว่าได้ค่ะอะไรที่ชอบทุเรียนใกล้หน้ารอเราด้วยเนาะทุเรียนตอนนี้กำลังมาแรงเขาบอกว่าอาหารที่มีน้ำตาลสูงค่ะอย่างแรกเลยเป็นอาหารที่จะทำให้สาวๆรู้สึกแบบหิวแน่นอนก็คือลิ้นจี่พันค่อมอ๋อลิ้นจี่ลิ้นจี่เม็ดใหญ่ๆรูปแดงๆปอกมาน้ำเยอะๆหวานๆช่ำๆหิวมากนะคะน้ำตาลสูงองุ่นดำไร้เมล็ดค่ะชอบกินเหมือนกันนะอันนี้ก็น้ำตาลสูงนะคะแล้วก็มีลิ้นจี่พันจักรพรรดิฮองเต้หอมที่มันลูกใหญ่ๆอ๋อลูกใหญ่ๆเราแบ่งพันนะคะแล้วก็มีสลักจริงๆสลับไม่เคยคิดเลยนะว่าน้ำตาลจะสูงเพราะว่าจริงๆมันเป็นเปรี้ยวด้วยก็คืออาจจะน้ำตาลสูงด้วยแล้วก็วิตามินซีด้วยพันอะไรนะสลับหวานเคยไปกินที่เขาคิชูปุ่นนั่นแหละพันอะไรสักอย่างจะไม่ได้นะคะหวานมากหวานมากเขาใส่ขันทศกรหรือเปล่าใช่สดๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีองุ่นแดงค่ะนะคะที่มีน้ำตาลสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบว่าเบาหวานหรือว่ามีครอบครัวที่เสี่ยงแบบว่าเป็นกรรมพันธุ์เนาะเบาหวานเนี่ยคุณก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้นะคะหรือว่าผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงค่ะมาดูกันต่อนะคะผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยกันบ้างดีกว่าเหมาะสำหรับสัตว์ที่เฮลตี้อย่างพวกเรา3คนค่ะอย่างแรกเลยค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะทานกันบ้างหรือเปล่าปกติทานนึกว่าตื่นมาเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้ากันอย่างเดียวเลยอันนั้นก็แล้วแต่ แล้วแต่อารมณ์อันนั้นก็แล้วแต่อารมณ์แล้วเนื้อมะพร้าวเนี่ยแหละค่ะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยนะคะแล้วก็มีลูกว่านะคะลูกตาลอ่อนลาสเบอร์รี่และแคนตาลูปเขียวที่มีแบบว่าน้ำตาลน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสาวๆอยากแบบลดหุ่นก็ทานพวกนี้ได้นะคะนะคะจากนั้นค่ะนะคะเขาบอกว่าจากการศึกษาเนี่ยพบว่าทั้งตะขบฝรั่งแล้วก็หอลูกว่านะคะเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารสูงแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยให้คุณในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแบบว่าปรับสมดุลในร่างกายโดยการช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกอีกด้วยโอ้โหมีคุณประโยชน์มากมายเลยอ่ะคืออันนี้ขอบอกเลยนะว่าเป็นผลไม้ไทยจริงๆคือมันแบบเป็นผลไม้ที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักใช่แล้วก็เป็นผลไม้ไทยพื้นบ้านเหมือนอะไรนะกระจับอ่ะคือเป็นผลไม้ปะกระจับเป็นผลไม้ใช่ของคนไทยเหมือนกันเนาะใช่ไหมไม่เคยปอกข้างในเคยเห็นแต่มันเป็นแบบรสชาติมันเหมือนเผือกอ่ะมันจะมันๆอ่ะมันๆ
ยกินเหมือนทานเผือกเผือกหรือแห้วคะเหมือนเผือกไม่เหมือนแห้วมันจะไม่ค่อยหวานจะมันมันจะมันๆเหมือนทานเผือกใช่เคยกินต้องลองแล้วใช่ลองดูไปหาดูแต่หายากหายากแล้วหายากจริงตะขบก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้หายากมากใช่ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำอร่อยตอนเด็กชอบเคยกินลูกว่าเคยกินเพราะว่าจำได้ว่าบ้านคุณยายมีสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหมือนกันโดนเขาเรียกว่าอะไรอะโดนตัดนะคะน้ำท่วมก็ลองหาดูนะคะผลไม้ที่มีประโยชน์กับร่างกายค่ะใช่แล้วค่ะพูดถึงอาหารการกินไปแล้วมาถึงโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างนะคะโดยเฉพาะโรคตอนนี้เรียกได้ว่ายอดฮิตเลยสำหรับสาวๆที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์โอ้ยตายแล้วพวกเราสองคนไม่ใส่ไม่ได้มองไม่เห็นอ่ะโอ้ใส่ตาฟันอ่ะไม่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวตาแบบว่าไม่สาวแบบเหมือนเกาหลีเพราะเดี๋ยวใส่แว่นก็คุณผู้ชมก็จะหาว่าเราไม่สวยอีกหาว่าเราเป็นป้าอีกใช่เพราะฉะนั้นทั้งสองท่านเนี่ยเคยเกิดอาการตาแห้งบ้างหรือเปล่าตาแห้งคือแบบว่าตาแห้งแบบไม่มีน้ำตาหรือว่าอะไรเงี้ยบางคนเยอะหรือเปล่าใช่บางคนแบบใส่คอนแทคเลนส์มากๆเนี่ยจะเกิดอาการตาแห้งต้องมีน้ำตาเทียมใช่ไหมเวลาโดนแอร์เวลาแบบว่าอยู่ในแบบว่าสปอตไลท์เยอะๆหรือว่าบางทีเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์หลับพร่ามันพร่าตื่นมาก็แบบตาแห้งคอนแทคเลนส์เหลือกไปอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยเวลาหลับจริงๆนะกลัวนะจริงๆเวลาหลับหายคอนแทคเลนส์หายใช่คอนแทคนอนไงแต่บางทีแบบเราก็พลาดไม่ได้เราแบบไม่มีเผลออะไรเงี้ยพูดถึงโรคตาแห้งนอกจากจะเกิดจากคนที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วนะคะคนที่จะเข้าสู่การวัยทองเนี่ยก็จะเกิดอาการตาแห้งได้นะคะแล้วเราเป็นคนใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าเป็นวัยทองเป็นวัยทองเขาบอกว่าโรคตาแห้งเกิดจากการที่ปริมาณน้ำตาเนี่ยมาหล่อเลี้ยงตาของเราเนี่ยไม่เพียงพอทำให้ดวงตาของเราเนี่ยขาดความชุ่มชื่นซึ่งภาวะเกิดโรคตาแห้งเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือนหรือว่าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วสาวๆที่บอกตาแห้งใกล้หรือยังยังใช่ไหมคะส่วนใหญ่ตาไม่ค่อยแห้งหรอกตาบอดตาบอดความรักทำให้คนตาบอดมีแล้วยังรีบหานะเขาบอกว่าวิธีการรักษานะคะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยค่ะถ้าคุณเกิดอาการตาแห้งวิธีง่ายๆเลยก็คือการกระพริบตาบ่อยๆคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ว่ามีใจให้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็แค่แบบว่ากลัวว่าตาจะแห้งเท่านั้นเองเจอผู้ชายไงเมย์สุดท้ายก็หันมาบอกว่าอะไรอีนี่เป็นตาเป็นตาเป็นกุ้งยิงก็ไปหาหมอสิหันแล้วบอกชะนีชะนีตาเป็นกุ้งยิงก็ไปหาหมอสิเสียงอะไรอีกเขาบอกว่าการกระพริบตาบ่อยๆค่ะคุณผู้ชมจะทำให้เปลือกตาเนี่ยรีดผิวน้ำตามาฉาบผิวกระจกตาของเรานะคะจะช่วยลดการระเหยของน้ำตาได้น้อยลงอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือการสวมแว่นไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาแว่นกันลมหรือว่าแว่นกันแดดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของตาแห้งได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตาของเราอาจจะโดนลมนะคะก็จะแก้ไขในส่วนของอาการตาแห้งได้ช่วยลดการระเหยของน้ำตาให้น้อยลงส่วนผู้ที่ตาแห้งมากนะคะก็ควรที่จะใส่แว่นกรอบพิเศษซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะเขาก็ได้มีการทำแว่นกรอบพิเศษขึ้นมาแล้วนะคะใช่คือยังไงคะเขาบอกว่าเป็นกรอบแว่นที่มีแผ่นคลุมปิดกันลมด้านข้างด้านข้างเป็นเขามีเขามีแว่นปั่นจักรยานมันจะกันลมแล้วก็ด้วยสายตาสั้นก็สั่งทำเป็นสายตาได้ด้วยแล้วก็ใส่อันเดียวมันก็จะกันลมมันก็จะเป็นบล็อกๆมันจะมีกรอบปิดนะคะคล้ายแว่นว่ายน้ำอ่ะแต่ว่าไม่ได้รัดขนาดนั้นค่ะเขาบอกว่ามีนอกจากจะมีแผ่นคลุมปิดกันลมด้านข้างแล้วโดยแว่นพิเศษนี้จะครอบทั้งดวงตาเลยค่ะครอบแล้วก็ป้องกันลมได้นะคะหรือว่ามีการนำแผ่นซิลิโคนชนิดพิเศษที่ใสบางแล้วก็นุ่มนะคะนำมาตัดให้เข้ากับขอบแว่นกรอบแว่นนั่นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการใช้น้ำตาเทียมอย่างที่บอกไปสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วตาแห้งการหยดน้ำตาเทียมเนี่ยก็เป็นหนึ่งส่วนนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการตาแห้งได้ด้วยนะคะแล้วก็น้ำตาเทียมเนี่ยเขาบอกว่ามี2ชนิดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งน้ำตาเทียมเนี่ยอันดับชนิดแรกนะคะก็คือน้ำตาเทียมชนิด
เจลแล้วก็ขี้ผึ้งค่ะเขาบอกว่าน้ำตาเทียมชนิดนี้เนี่ยจะช่วยหล่อลื่นแล้วก็คงความชุ่มชื่นของดวงตาไว้ได้นานนะคะส่วนชนิดที่2ค่ะเขาบอกว่าน้ำตาเทียมชนิดน้ำใช้ได้ง่ายน่าจะเป็นน้ำตาเทียมที่เราเคยใช้กันอยู่นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เหมาะสำหรับที่จะใช้ในเวลากลางวันนะคะส่วนการรักษานะคะโดยใช้น้ำตาเทียมนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือว่าอาการของตาแห้งด้วยนะคะก็ต้องควรที่จะเลือกชนิดของน้ำตาเทียมให้ถูกด้วยนะคะโดยหากผู้ป่วยมีอาการตาแห้งน้อยก็นะคะก็หยอดน้ำตาเนี่ยไม่เกินวันละ 4-5 ครั้งนะคะสามารถใช้ยาหยอดตาชนิดขวดที่มีสารกันบูดได้นะคะบางชนิดเนี่ยเขาก็จะใส่สารกันบูดลงไปนะคะก็จะสามารถช่วยได้นะคะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้กับผู้ที่มีตาแห้งค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะเขาบอกว่าวิธีการอุดรูระบายน้ำตาเนี่ยมี2วิธีด้วยกันนะคะนั่นก็คือการอุดรูระบายน้ำตาแบบชั่วคราวนะคะก็คือการสอดใส่คอลลาเจนนะคะขนาดเล็กลงไปในรูท่อตาอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทางการแพทย์นะคะหรือว่าคุณผู้ชมไม่สามารถทำได้นะคะก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ดีที่สุดค่ะค่ะแต่เคยนะเคยแบบว่าตาแห้งเนี่ยเราใช้น้ำตาเทียมก็เคยแล้วก็เคยแบบว่าตาอักเสบทีนี้พอตาอักเสบปุ๊บตาแดงพอตาแดงเสร็จปั๊บนะคะตามันจะเหมือนแบบว่าแห้งดื่มตาไม่ขึ้นหมอก็จะให้เหมือนเป็นแบบคล้ายๆเหมือนขี้ผึ้งเลยอ่ะแล้วมันก็จะแบบว่าเป็นเนื้อครีมๆแล้วก็ป้ายเข้าไปในตาหูแบบว่าแล้วมันก็จะต้องแบบเหมือนแบบมันจะซึมเข้าไปในดวงตาแต่ว่าเราจะแบบทำแอคทิวิตี้ช่วงนั้นไม่ได้ก็คือแบบต้องพักตาไปเลยนะคะลองดูคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เราก็มีมาฝากกันแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายค่ะมาพบกันกับช่วงหน้ารายการ Women Time ค่ะช่วงนี้ค่ะเราก็ยังมีนะคะเรื่องราวดีๆมาฝากคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสวยความงามหรือแม้แต่ตัวช่วยดีๆที่จะทำให้สาวๆเนี่ยหุ่นดีผิวสวยไปพร้อมๆกันค่ะมีอะไรบ้างคะหุ่นดี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 อยากจะหุ่นดีนะคะทำยังไงเอ่ยแนะนำเลยค่ะนะคะแอลคาเนทีนแม็กพลัสกล่องนี้กล่องสีขาวนะคะวันละ1เม็ดนะคะแล้วก็ลองทานดูค่ะ1เดือนนะคะคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้เลยกับตัวช่วยที่ทำให้คุณเนี่ยเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้แบบว่าเต็มที่มากยิ่งขึ้นคือต้องบอกเลยนะว่าสาวๆบางคนเนี่ยอายุมากขึ้นการเผาผ่านแคลอรี่ต่างๆน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวช่วยตัวนี้ล่ะค่ะจะทำให้คุณแบบว่านะคะเป๊ะแน่นอนค่ะค่ะโหดีมากเลยดีมากๆเลยค่ะมากันอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะที่สาวๆนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะเป็นเรื่องราวของภายในกันบ้างแล้วนะคะสำหรับในส่วนของหมดลูกคุณผู้ชมค่ะปีกมดลูกของเราเนี่ยนะคะอักเสบมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จริงๆที่ผู้หญิงเนี่ยบางคนมองข้ามหรือว่าไม่รู้เพราะท่านบอกว่าปีกมดลูกเนี่ยมีปัญหานู่นนี่น่าจะทำให้ไม่มีน้องนู่นนี่เป็นแบบว่ามีบุตรยากเป็นเคสแบบนี้แต่ว่าค่ะคุณผู้ชมคะปีกมดลูกอักเสบนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นโรคใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่หรอกแต่คือหลายๆคนแบบว่ามองข้าม นะคะแล้วก็เป็นโรคที่ผู้หญิงหลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จักเพราะส่วนใหญ่ก็จะโดนตัดปีกมดลูกไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เขาบอกว่านะคะไม่พบบ่อยโรคนี้จะไม่พบบ่อยแต่ก็มีคนที่เป็นเปอร์เซ็นต์น่ะน้อยหน่อยนะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นในส่วนของโรคปีกมดลูกอักเสบกันหรือเปล่านะคะอาการเริ่มแรกค่ะอาการและลักษณะนะคะของผู้ที่ประสบกับโรคนะคะปีกมดลูกอักเสบมีอะไรกันบ้างค่ะเขาบอกว่าปีกมดลูกอักเสบนะคะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การฟิชเชอริงกัน
นะคะรุนแรงก็เลยอักเสบหรือเปล่าจำจี้กันเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะกลับบ้านไปอาจจะไม่ได้สวมใส่ถุงยางอนามัยอะไรก็แล้วแต่หรือถุงยางรั่วหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆเปอร์เซ็นต์น้อยนะถุงยางรั่วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วคุณผู้ชมคุณผู้หญิงกลับไปเนี่ยมีอาการตกขาวเยอะผิดปกติหรือปวดท้องบริเวณปวดท้องน้อยแบบเวลาเหมือนที่เรามีประจำเดือนมีอาการปวดท้องแบบผิดปกตินะคะบางคนก็บอกอุ๊ยตายแล้วฉันเพิ่งเสียสาวหรือเปล่าทำไมปวดท้องขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปพบแพทย์แพทย์เขาก็จะบอกว่าโอเคคุณเนี่ยเป็นโรคแล้วแหละอย่างเงี้ยโรคติดเชื้อนะคะในการมีเพศสัมพันธ์นั่นก็คือโรคปีกมดลูกอักเสบหมอเขาแพทย์เขาเนี่ยก็จะให้ยาปฏิชีวนะมาทานเสร็จก็หายอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราเนี่ยติดเชื้อจริงๆแล้วมันเป็นโรคติดเชื้ออย่างรุนแรงคือการที่หมอจ่ายยาปฏิชีวนะเนี่ยคือคุณเนี่ยเป็นโรครุนแรงนะคะคุณผู้ชมคะนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยรักษาทานยาอย่างเดียวไม่หายจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ด้วยหูลำปางใหญ่โตเลยคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะก็ยังติดมาในส่วนของอวัยวะต่างๆเช่นฟันผุว่ามันเกี่ยวอะไรกับฟันผุนั่นน่ะสิคือเชื้อมันเข้าไปในกระแสเลือดไม่หลุดช่างน่ะสิมันทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นฟันผุและก็นะคะมีไซนัสอักเสบด้วยเป็นต้นค่ะนะคะสามารถรักษาได้ค่ะคุณผู้ชมโรคนี้รักษาได้หายขาดประมาณ 1-2 สัปดาห์นั่นเองนะคะแล้วก็รักษาหายขาดได้บ้างบางท่านก็อาจจะยังไม่หายขาดอาจจะนะคะมีส่วนในของบริเวณอุ้งเชิงกรานเนี่ยชนิดเรื้อรังด้วยนะคะโอ้ยากอันตรายมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาหมอที่เฉพาะทางแล้วก็หมอที่เก่งจริงๆด้วยนะคะในเรื่องของระบบภายในนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจะมีผังผืดด้วยถ้าเกิดว่าแทรกซ้อนนะเป็นโรคแทรกซ้อนได้ผังผืดที่เชิงกรานเนี่ยก็จะก่อตัวขึ้นมาโหน่ากลัวนะคุณผู้ชมค่ะโรคนี้แล้วก็จะทำให้ทำงานไม่ไหวปวดท้องแล้วก็รู้สึกแบบว่ามีประจำเดือนก็จะขาดหายนั่นเองโหอันตรายอ่ะอันตรายมากๆเลยนี่ต้องแบบว่าไม่มีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าต้องป้องกันบางท่านมีได้แต่ว่าไม่ถูกต้องมีได้แล้วก็สังเกตอาการของตัวเองด้วยนะใช่ต้องมีหนึ่งเลยเนี่ยต้องมีกับแฟนของเราคือแบบว่าไม่ต้องไปวันไนท์สแตนด์กับใครอย่าแบบว่าฟิชชิ่งไปเรื่อยเลือดเปื่อยไม่เอาไม่ต้องลาดแต้มนะคะแล้วก็นะคะถ้าเกิดว่าก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ติดเชื้อจากอวัยวะเพศของคุณผู้ชายนั่นเองนะคะแล้วคุณอาจจะแบบว่าช่วงแบบว่าร่างกายอ่อนแอนอนๆแล้วมดลูกมีปัญหาอยู่พอดีติดเชื้อเข้าไปปุ๊บก็เลยแบบว่ามีแบบว่าเรียกว่าลามไปส่วนอื่นๆได้ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าใครที่มีอาการดังกล่าวแล้วจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะลองหาค่ะคลีโอพาสของเรานี่เลยหาคลีโอพาสมาทานก่อนคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอุ้งเชิงกรงเชิงกรานปีกมดลูกอักเสบอะไรหรอกอาจจะเป็นระบบภายในของเราเฉยๆนะคะสำหรับคลีโอพาสคุณผู้ชมหาซื้อได้ทาง JC Shop นะคะทั่วประเทศไทยเลยค่ะมีส่วนผสมมากมายค่ะมีเบต้าคูเทนด้วยมีแอลกูต้าไทโอนด้วยนะคะมีสารสกัดจากตังกุยค่ะปรับสมดุลให้กับร่างกายของเรานะคะได้เป็นสาว 2,000 ปีกับคลีโอพัทแน่นอนค่ะกล่องดีมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะว่าเรามีตัวช่วยเยอะเพราะฉะนั้นสาวๆค่ะก็สามารถดูแลนะคะตัวเองได้ง่ายๆเลยในทุกๆวันด้วยใช่ค่ะอ่ะเรื่องราวต่อมาดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนั่นเองมะเร็งมะเร็งไม่เป็นไรนี่ก็ยังไม่ยิงเลยแค่มะเร็งเฉยๆมะเร็งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้ช้าไปก็อาจจะถึงแบบว่าโดนยิงใกล้จะตายได้นั่นเองค่ะนะคะกับการป้องกันมะเร็งปอดในสิ่งรมควันค่ะคุณคิดว่าสิ่งรมควันก็คือคนที่สูบบุหรี่ถูกต้องใครที่เป็นแบบว่าบุคคลที่ชอบสูบบุหรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีฟังให้ดีเลยเดี๋ยวนี้สาวๆก็แบบสูบบุหรี่กันเยอะมากบางคนหน้าแบบว่าใส่ซื่อไรเดียงสาแต่ยืนสูบบุหรี่แต่หันไปทีอ้าวสูบบุหรี่อยู่บางทีเราอาจจะแบบว่าเราแอบจะเสียดายนะเพราะว่าบางคนเนี่ยสวยการสูบบุหรี่นะคะคุณผู้ชมเสียบุคลิกใช่ไหมเสียบุคลิกไม่พอคือเนื่องจากสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าปิดอยู่เนาะการที่แบบว่าเราเป็นผู้หญิงปุ๊บแล้วพี่สูบบุหรี่ปุ๊บมันก็จะดูไม่ดีดูไม่ดีด้วยและอย่างที่สองเลยค่ะนะคะบุหรี่เนี่ยจะมีพวกแบบ
สารอันตรายต่างๆเยอะมากเวลาที่คุณสูบบุหรี่คุณลองสังเกตเลยระยะปี2ปี3ปีคุณยิ่งสูบเรื่อยๆคุณลอง before กับ after ดูสิก่อนที่คุณสูบกับหลังที่คุณสูบเนี่ยนะคุณเหี่ยวคุณย่นริ้วรอยนี่มาเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เมย์มีเคล็ดลับนะคะกับวายแดงป้องกันมะเร็งปอดในคนที่ชื่นชอบหรือว่าสูบบุหรี่เป็นประจำค่ะนะคะวันนี้นะคะกับการที่เรียกว่าไปค้นพบนะคะจากนักวิชาการค่ะเขาบอกว่าคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงท่านไหนที่ดื่มไวน์แดงเล็กน้อยจะสามารถนะคะช่วยป้องกันค่ะกับการเป็นมะเร็งปอดได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะสำหรับการดื่มไวน์แดงค่ะวันละ 1-2 แก้วจากการวิจัยนะคะของนักวิจัยที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าแคลิฟอร์เนียค่ะเขาบอกมาเลยนะว่าสำหรับการสำรวจนะคะการทำแบบสอบถามคุณผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่45ถึง69ปีนะคะจาก 84,000 คนค่ะเยอะมากนะคะจำนวนวิจัยของเราพบว่าพวกเขานะคะลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดได้ถึง 2% จากการที่ดื่มไวน์แดงทุกวันคือบางคนบอกว่าแค่ 2% เองแต่จริงๆแล้วมันก็คือเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้คุณเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะว่าคุณสูบทุกวันเนาะมันสะสมไปทุกวันแต่นะคะคุณเอาสารพิษเข้าร่างกายโดยแบบว่าทุกวันเป็นประจำแต่ถ้าเกิดว่าคุณดื่มไวน์แดงด้วยเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยลดอัตราเสี่ยงได้ถึง 2% นะคะแล้วเขาก็บอกด้วยค่ะว่าเนี่ยคนที่ดื่มไวน์แดงวันละ 1-2 แก้วค่ะจะมีความเสี่ยงนะคะกับการเป็นมะเร็งปอดที่ต่ำและนะคะในส่วนของไวน์แดงเองเนี่ยจะมีพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะก็คือเป็นแบบว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แต่ฟังให้ดีเลยสำหรับใครที่ชอบทานแอลกอฮอล์ประเภทไวน์ขาวเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆนะจ๊ะแล้วบอกว่าอุ๊ยต้องมีแบบสารแอนตี้ออกซิแดนต์พูดเลยค่ะว่านะคะเครื่องดื่มเหล่านี้ค่ะไม่สามารถลดความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปอดได้นั่นเองคือเฉพาะไวน์แดงเท่านั้นแหละถ้าเป็นเบียร์หรือว่าไวน์ขาวหรือว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆนะจ๊ะไม่เกี่ยวกันนอกจากจะแบบว่าเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเพราะว่าสูบบุหรี่แล้วก็อาจจะเป็นตับโรคตับด้วยตับว่าพูดถึงการสูบบุหรี่ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะดิฉันมีวิธีนะคะช่วยลดอาการอยากบุหรี่ดิฉันเพิ่งอ่านเจอสำหรับคนที่ติดบุหรี่อยู่ติดบุหรี่ใช่ค่ะติดบุหรุษล่ะคะติดบุหรุษก็แล้วแต่เวรตกรรมนะคะง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะเพียงคุณถูเลยค่ะถูค่ะคุณผู้ชายดูไว้นะคะถูค่ะระหว่างตรงกลางนะคะตรงกลางนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่ะถูอย่างนี้นะคะถ้าอยากบุหรี่เหรออ่าใช่อันนี้อ่านเจอเลยนะคะถูอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้นิ้วไหนถูก็ได้ใช้นิ้วไหนถูก็ได้ฝั่งไหนก็ได้เหรอฝั่งไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าถูตรงกลางตรงนี้นะคะจะช่วยลดอาการอยากบุหรี่ได้ถึง 25% ว้าวอยู่อะไรอ่ะคือหมายถึงไม่ใช่ถูงี้จริงมั้ยคะถูยังไงนะถูงี้จริงๆเมื่อกี้ถูงี้อ๋อหรออ่าเม้งๆๆจะช่วยลดอาการอยากบุหรี่ได้ถึง 25% เลยนะเยอะนะเยอะมากทำไมล่ะทำไมถูตรงนี้เราถึงช่วยล่ะมันเชื่อมอะไรกันหรอนั่นน่ะสิอันนี้มันเป็นการวิจัยมานะคะอันนี้โปรดิวเซอร์แนะนำเลยนะแต่โปรดิวเซอร์ทำไม่ได้ทำไม่ได้โหนี่โปรดิวเซอร์ไม่ได้ดูบุหรี่เขาดูบุหรี่ถูเม้งๆถูนะคะลองกลับไปถูดูนะคะแบบอยากบุหรี่มากๆหรือว่าบุหรี่หมดอะไรอย่างงี้หาซื้อไม่ได้อ่ะลองถูไม่ได้ถูอ่ะเดี๋ยวลองดูเอาเวลาฉันภาพลองถูนะคะถูทุกวันถูอะไรถูภรรยาหรือว่าถูมือถูมือช่วยได้มั้ยคะใช้คำให้ถูกสลับซ้ายขวาอ่ะนะต้องใช้คำให้ถูกว่าถูมือไม่ใช่เอามือไปถูแล้วโอเคมั้ยอ่ะพี่โอโอเคมั้ยคะโอเคมั้ยได้ผลมั้ยพอได้อยู่นะคุณผู้ชมลองได้ถูพอเลิกถูปุ๊บอยากอีกก็ต้องถูตลอดถูแต่เขาบอกว่าช่วยได้นะถึง 25% เลยทีเดียวสุดท้ายเลยนี่สำหรับใครที่แบบว่าตอนนี้อากาศร้อนๆไปเล่นน้ำเกิดการจมน้ำเนี่ยอันดับแรกเลยจะช่วยชีวิตยังไงหายปอดค่ะหลังที่ไปขึ้นจะฝังเลยจะไปแล้วแล้วถ้าเป็นแบบว่าคนที่จมน้ำเป็นแบบว่าคุณป้าวัย50หายปอดเลยไหมก็ต้องทำไม่เป็นไม่รู้วิธีการเลยไงถ้าจมน้ำอย่าให้เกดช่วยเพราะเกดก็ว่ายน้ำไม่แข็งคืออย่ามาคาดหวังอะไรจากเกดเขาบอกว่าการหายปอดปากต่อปากหรือว่า mouth to mouth เนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ไม่ขำเขาบอกว่าเขาบอกว่าพูดกันตรงๆว่าการผายปอดแบบปากต่อปากเนี่ยอาจเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยบางครั้งแบบอย่างที่บอกไว้เจอคุณป้าแก่ๆอ๋อคือบางทีมันไม่ใช่แค่เห็นตลอดเวลาเออบางครั้งอาจจะเจอคุณตกไปนี่เป็นแบบว่าเออหนุ่มชาวลาวที่มาทำงานเมืองไทยคุณป้าแก่ๆคุณลุงแก่ๆนะคะได้เขาบอกว่าต่อไปนี้คุณไม่อาจไม่ต้องผายปอดปากต่อปากก่อนที่จะช่วยชีวิตแล้วสิ่งที่ช่วยชีวิตที่ดีสุดก็คือการปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจนะคะเพื่อส่งออกซิเจนนี่ขึ้นไปเลี้ยงสมองอย่างรวดเร็วบางคนเนี่ยแบบอาจจะอินละครไงอินละครมากเจอคนจะต้องผายปอดจ้าแล้วทำไมพระเอกกับนางเอกเวลาแบบได้ผายปอดกันแล้วจะต้องรักกันเออรักกันจะบอกว่าเทคนิคการปั๊มหัวใจเนี่ยจะต้องมีการผายปอดด้วยในนั้นจริงๆแล้วก็คือว่านะคะการที่คนเราเนี่ยจะแบบว่าสามารถแบบปั๊มหัวใจได้ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็เวลาปั๊มหัวใจปุ๊บเนี่ยก็คือต้องเอาอากาศเข้าไปด้วยคือปั๊ม10แล้วก็เป่า10เป่าปาก2อย่างงี้อ๋อเป็นแบบว่า3เซตอะไรประมาณนี้มีความรู้มากได้ปอดไอ้มันวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬามาเป่ากับหุ่นมาแบบว่าทำให้หมูดเลยหลังจากการปั๊มเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูปฏิกิริยาของคนป่วยด้วยนะคะถ้าไม่ดีคือเนี่ยต้องรีบส่งเลยนะไม่ใช่แบบโอ้ยปั๊มปั๊มปั๊มจนกว่าเขาจะฟื้นไม่ได้นะช้ำไปหมดเออเพราะฉะนั้นนะคะก็ควรที่จะส่งโรงพยาบาลเป็นดีที่สุดให้ทันท่วงทีให้ทันท่วงทีนะคะคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีโอกาสรอดมากถึง 1.5 เท่าทีเดียวเมื่อเทียบกับคนที่ถูกผายปอดการปั๊มหัวใจนะคะผายปอดอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรต้องปั๊มด้วยผายปอดด้วยนะคะลองดูค่ะคุณผู้ชมค่ะโหเรียกได้ว่าวันนี้สาระล้วนๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยทุกการติดตาม1ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกเนาะสาวๆใช่แล้วใช่แล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เรามีนัดกันกี่โมงคะ8โมงครึ่ง9โมงครึ่งค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดวันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ